ยิ่งกว่าความเร็วมากกว่าความแรงเพราะตัวจริงมีหนึ่งเดียว AIS 5G เลือกซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับ Android ต้องที่โคแอนช็อปสินค้า Apple ต้องที่เว็บ istudio.store ใส่โค้ดสปิน9รับส่วนลดเพิ่มสวัสดีครับอู๋สปิน9ครับสวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะชวนคุยหน่อยครับคือ Microsoft เนี่ยเพิ่งเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่าเป็นโมเดล AI ที่จำลองได้ว่าคนใครก็ได้พูดอะไรก็ได้คือใช้ AI สร้างขึ้นมานะครับคนคนนั้นอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่มีอยู่จริงก็ได้นะแล้วเราก็สามารถใส่คำพูดให้กับเขาออกมาเป็นวิดีโอที่เนียนมากเขาใช้โมเดลนี้ชื่อว่าฟาซาวันฟาซาฟาซาฟาซาคือเขา Amazing ของเทคโนโลยีนี้ก็คือความง่ายในการที่จะทำใช้เพียงแค่ภาพถ่าย1ภาพเท่านั้นไม่ใช่วิดีโอด้วยนะเป็นแค่ภาพนิ่ง1ภาพของคนสามารถที่จะมากำหนดให้ได้ว่าจะให้คนนั้นทำอะไรพูดอะไรแสดงสีหน้าแบบไหนแล้วก็ขั้นตอนในการทำเนี่ยง่ายมากแล้วก็ใช้เวลาน้อยมากๆอ่ะก่อนคุยต่อไปดูตัวอย่างว่าเขาทำออกมาเป็นแบบไหน But you know what I decided to do? I decided to focusAll my attention, all my time on listening. So instead of doing something else, I just listened, listened, and listened. Because I'm a true believer that if you're really talking faces with appealing visual effective skills, given a single static image and a speech audio clip, authenticity and liveliness. The core innovations include a holistic facial dynamics and head movement generation. โอ้โหป่ะคือโอ้โหโอ้โหกันเลยทีเดียวเฮ้ยมันก็มีความแบบสมจริงมากๆเลยนะอ่ะก่อนหน้านี้จริงๆถ้าเกิดใครตามเรื่องเทคโนโลยีมาโดยตลอดอ่ะเรามีการคุยกันเรื่อง deep fake ก็คือมันสามารถที่จะทำให้คนคนหนึ่งที่ไม่ได้พูดสิ่งนั้นหรอกแต่ว่ามีวิดีโอของคนนั้นอ่ะพูดสิ่งนั้นได้ใช้เสียงของเขาใช้สีหน้าท่าทางเขาใช้ลักษณะการขยับปากการลักษณะของแบบกล้ามเนื้อบนใบหน้าเนี่ยที่ค่อนข้างจะสมจริงคือต้องใช้เอ็กซ์เพิร์ทในการมาดูมาวิเคราะห์วิดีโอว่าเนี่ยพูดจริงหรือเปล่าหรือว่าคอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้ Deepfake มันก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เพราะว่ามันยากนะการที่จะมาจับได้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะออกเสียงแบบนี้เนี่ยกล้ามเนื้อบนใบหน้าจะต้องมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างลักษณะการยิ้มหรือว่ามุมนี้เนียนมุมนี้ไม่เนียนละอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นตัวอย่างในฟาซ่าเมื่อกี้บอกว่าเราสามารถที่จะขยับองศาของการดูได้ด้วยคือเหมือนกับว่าเหมือนเราแทร็กกล้องจากหน้าตรงเนี่ยไปที่ด้านข้างได้ด้วยแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังเนียนอยู่ถ้าลองนึกถึงแบบอย่างเจเนอเรชันเรากับเธอเติบโตมาแล้วกันว่าเราอยู่ในสมัยที่เรารู้สึกว่าเรามีความเข้าใจว่าภาพนิ่งเนี่ยสามารถที่จะโฟโต้ช็อปได้ใช่ป่ะเราก็จะมีความระมัดระวังภาพนิ่งเป็นพิเศษว่าภาพนิ่งเนี่ยมันอาจจะไม่จริงก็ได้แต่ถ้ามาในรูปแบบวิดีโอเจนอย่างเราก็จะมีความเชื่อว่ามันปลอมไม่ได้ถ้ามีวิดีโออันนี้คือหลักฐานว่าเกิดขึ้นจริงคนนี้พูดแบบนี้จริงๆแต่ในยุคสมัยเนี่ยมันใช้แบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการตัดต่อตัดแต่งภาพแต่ว่าวิดีโอก็สามารถที่จะปลอมขึ้นมาใหม่ทั้งหมดได้ถูกต้องคือความสามารถของ AI หรือว่าความสามารถของคอมพิวเตอร์วิชวลกราฟิกอ่ะมันดีขึ้นมากแอปพลิเคชันที่เราสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั่วๆไปเอามาแต่งวิดีโอให้กับแบบว่าสมมติถ่ายแล้วก็แบบอยากได้หน้าผอมลงนิดนึงอยากได้หน้าเนียนขึ้นนิดนึงมันทำได้นานแล้ว ใช่ไหมแล้วมันก็พัฒนาไปจนถึงขั้นแอดวานซ์ว่าคนคนนั้นไม่เคยมีอยู่จริงแล้วสร้างขึ้นมาเป็นวิดีโอก็ยังทำได้อย่างตัวอย่างของฟาซาวันเนี่ยก็คือเขาใช้คนที่ไม่มีอยู่จริงนะเขาก็ใช้แบบเป็นคนที่ AI นี่แหละสร้างขึ้นมาซึ่งเราก็จะเห็นภาพแบบแนวๆอย่างเงี้ยเยอะขึ้นมากๆในช่วงนี้นะคะเขาก็ทำขึ้นมาให้เห็นว่าเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีอยู่จริงนะเอามาพูดในสิ่งที่เรากำหนดได้เลยโดยที่สีหน้าท่าทางปากต่างๆเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติมากมีตัวอย่างนึงที่ใช้สิ่งที่มีอยู่อย่างเช่นโมนาลิซาซึ่งก็ไม่ใช่คนที่อยู่ในร่วมสมัยกับเราละเขาก็เอาภาพโมนาลิซาเนี่ยมาลองทำเป็นแบบขึ้นมาเป็น AI ให้สามารถที่จะใส่เสียงใส่ความร้องเพลงต่างๆเข้าไปได้เราก็จะเห็นว่าตอนนี้เทคโนโลยีที่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ทั้งหมดเนี่ยความน่ากลัวของมันนอกจากความเนียนแล้วอ่ะก็คือความง่ายในการใช้งานก่อนหน้านี้ Deepfake คือต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจในเรื่องคอมพิวเตอร์ลึกๆเท่านั้นถึงจะสามารถสร้างได้นี่มันจะกำลังจะกลายเป็นบริการที่ใครก็ได้เข้าไปใช้งานกำลังจะนะณวันนี้เนี่ยทาง Microsoft เองเนี่ยยังไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปเล่นฟาซ่าวันกันได้แบบอย่างอิสระที่หลายคนอาจจะคิดอยู่ในหัวตอนนี้แล้วว่ามันจะมีผลทางลบได้ในระดับหนึ่งเลยก็คือเอาไปใช้ในทางที่ผิดเอาไปหลอกผู้คน
มิจฉาชีพหรือแม้กระทั่งแคมเปญทางการเมืองเอาคำพูดไปใส่ปากคนที่จริงๆแล้วเขาไม่ได้พูดแบบนั้นจริงๆขึ้นมาซึ่งมันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วต่อให้แบบยืดระยะเวลาว่าตอนนี้ยังไม่ให้พับลิกใช้นะมันเป็นอนาคตที่มันแค่รอเวลาถึงเท่านั้นเองยังไงมันก็ต้องไปถึงจุดนั้นอยู่แล้วใช่ป่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคมเปญการเลือกตั้งปีนี้เนี่ยจะมีการเลือกตั้งในหลายประเทศมากๆเป็นปีที่แบบว่าหลายประเทศทั่วโลกพร้อมใจกันจัดการเลือกตั้งซึ่งเขากลัวเรื่องนี้กันมากว่าดีเฟกที่แบบมี AI เป็นคุมพลังอยู่เนี่ยจะสามารถทำให้เสียงโหวตอ่ะมันเป็นไปในทางที่นึกไม่ถึงได้เราชอบที่เมื่อกี้เธอพูดถึงว่าเจเนเรชันเราซึ่งไม่ใช่เจเนเรชันเด็กอีกแล้วนะครับคือมีแนวโน้มที่จะเชื่อสิ่งที่แบบเป็นภาพเคลื่อนไหวคือภาพนิ่งเรารู้สึกว่าเรารู้ว่ามันเนียนได้แต่ว่าวิดีโอเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีภูมิต้านทานหรืออาจจะไม่ได้มีแบ็คกราวด์ในเรื่องนี้ว่าแบบจะต้องเอะไว้ก่อนจะต้องสงสัยไว้ก่อนซึ่งคนจำนวนมากเนี่ยพร้อมที่จะเชื่อในเรื่องนี้โอเคเด็กเจเนเรชันใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยอาจจะแบบว่าอ่ะขอตรวจสอบเพิ่มอีกนิดนึงแต่ว่ามีหลายเจนหรือว่ามีผู้คนจำนวนไม่น้อยแน่ๆที่พร้อมที่จะเชื่อทันทีแล้วบางอย่างอ่ะเราเห็นไปแล้วใช่ป่ะเราปักใจเชื่อไปแล้วแต่ว่าพอมีการเฉลยทีหลังอ่ะเราไม่ได้ตามไงเราก็เชื่อไปแล้วว่าอันนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วพอเราไม่ได้ตามข่าวเราก็จะมีความรู้สึกว่าเชื่อว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเป็นการนำไปสู่การตัดสินใจอย่างเช่นการเลือกตั้งว่าเราจะเลือกใครใช่ป่ะซึ่งตอนนี้เด็กรุ่นใหม่เขามีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นนิดนึงอย่างเรื่องของภาพที่ AI สร้างขึ้นGenerative AI เพราะเราเริ่มชินเริ่มเห็นกันแล้วนะคะแรกๆเราก็จะรู้สึกว่าหุ้ยสมจริงสุดๆสร้างภาพขึ้นมาได้เหมือนมากแต่ตอนนี้ก็จะมีการที่จะค่อยๆ คุยกันว่าเราต้องมีทักษะในการที่จะแยกแยะภาพให้ออกให้ได้โดยการดูสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้อย่างเช่นแบบอาจจะดูเรื่องมือเพราะ AI สร้างมือเราไม่เคยสมจริงเลยมือก็จะออกมาแบบบิดเบี้ยวหรือว่าฟันต่างๆเนี่ยก็จะมีจุดให้เราสังเกตได้นะคะแต่มันก็จะไปถึงจุดนึงที่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเนียนขึ้นมันจะเนียนขึ้นจนแบบสังเกตได้ยากอีกแล้วนะอย่างตอนนี้วิดีโอที่เราจะเห็นตัวอย่างของฟาซาวันน่ะเราก็คิดว่าเอาจริงจะนั่งดูแบบวิเคราะห์เลยก็อาจจะยังพอบอกได้แบบฟรีซเฟรมเลยนะคือแบบว่าจะต้องมานั่งพอสวิดีโอแล้วก็ดูว่าแบบเฟรมต่อเฟรมเนี่ยเป็นยังไงเท่าไหร่บางอย่างการขยับที่ดูเหมือนกับว่าเอ๊ะมันอาจจะสมจริงถ้าดูเร็วๆแต่ถ้าดูใกล้ๆมันดูหน่วงๆอยู่นะหรือว่าตรงนี้มันอาจจะแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังพอบอกได้แต่ในยุคที่เราอะใช้อินเทอร์เน็ตกันแบบที่เราไม่ได้มาลงรายละเอียดอะไรอ่ะเธอคือเราก็ถ่ายฟีดกันไปใช่ป่ะเราเห็นแป๊บๆเราก็มูฟออนไปอย่างอื่นละเราจะมีเวลามานั่งพิจารณาหรอว่าอันนี้จริงอันนี้ไม่จริงส่วนใหญ่เราก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าเอ้มันคงจริงแหละข้อมูลทางเทคนิคนะครับที่ Microsoft เนี่ยให้กับ Vasa วันเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยวิดีโอที่เขาทำได้เนี่ยความละเอียดอยู่ที่512x512พิกเซลซึ่งถือว่าเป็นความละเอียดไม่สูงเลยแล้วก็ใช้กับใบหน้าพอใช้กับใบหน้าเนี่ยความละเอียดไม่ได้สูงมากโอกาสที่จะจับผิดมันได้ก็น้อยลงด้วยคือถ้าเกิดสมมติว่าวิดีโอความละเอียดสูงมากระดับว่า Full HD หรือว่าเป็นแบบ 4K 8K ขึ้นมาเนี่ยพอมันฟรีซเฟรมมันเห็นรายละเอียดบางอย่างที่อาจจะถูกจับผิดได้พอความละเอียดมันต่ำก็ถูกจับผิดได้ยากขึ้นพอสมควรนะครับเฟรมเรทที่เขาทำได้คือ40เฟรมก็คือใน1วินาทีจะเอาภาพนิ่งมาต่อกัน40ภาพเพื่อที่จะทำออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นวิดีโอขึ้นมานะครับดังนั้นเทคโนโลยีเนี้ยเริ่มต้นก็จริงแต่ว่ามันเริ่มที่จะแยกไม่ออกละว่าอันนี้คือของจริงอันนี้คือของปลอม อีกอย่างนึงถ้าเพิ่มขึ้นมาจะทำให้แยกยากคือตอนนี้เราจะเห็นว่าเราจะเห็นแค่หน้ากับตัวใช่ป่ะเราก็จะเห็นสีหน้าท่าทางคิ้วต่างๆแต่สิ่งที่เราไม่เห็นน่ะคือมือไม้เมื่อไหร่ที่ทำมือไม้ได้สมบูรณ์แบบแล้วพูดไปด้วยใส่มือไปด้วยเนี่ยอุ๊ยดูแบบน่าเชื่อถือขึ้นเยอะเลยนะตอนนี้มันยังทำไม่ได้นะคะแต่ว่าก็คือในอนาคตเดี๋ยวก็คงจะทำได้แหละที่จะพูดแล้วก็ใช้มือไปด้วยถ้าเกิดมันเปิดออกมาให้บุคคลทั่วไปหรือว่าโอเคมีกลุ่มคนจำกัดจำนวนหนึ่งที่สามารถใช้ได้เนี่ยเราจะสามารถใส่คำพูดอะไรก็ได้ให้กับใครก็ได้แล้วก็จะทำซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้กี่ครั้งก็ได้อีกต่างหากเราคิดว่าหลายคนที่นึกถึงว่าเอาไปใช้ในทางไม่ดีแบบมิจฉาชีพอะไรเงี้ยลองนึกภาพดูว่าทุกวันนี้หลายๆคนก็ได้รับสแปมคอลจากสถานีตำรวจนครบาล จังหวัดอะไรก็ว่าไปอำเภออะไรก็ว่าไปใช่ไหมคือหลายคนได้รับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเราเกิดไม่ได้เป็นโทรศัพท์ปกติแต่ว่าเราได้เป็นลักษณะของวิดีโอคอลขึ้นมาแต่ว่าคนที่คุยด้วยกับเราอ่ะเป็นคอมพิวเตอร์เจเนเรตขึ้นนะที่สมจริงด้วยที่สมจริงด้วยจริงๆใส่ชุดตำรวจแล้วก็สามารถที่จะแบบว่า
พูดสีหน้าท่าทางออกได้แบ็คกราวอะไรเป็นแบบเหมือนกับสถานีตำรวจอะไรเงี้ยจะหลอกคนได้อีกจำนวนขนาดไหนใช่แล้วว่าอันเนี้ยเป็นความเป็นไปได้ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปทางนั้นแหละคือยังไงก็ตามสุดท้ายเรามิจฉาชีพก็จะใช้เครื่องมือแบบนี้ในอนาคตที่จะมาเพิ่มความน่าเชื่อถือในการหลอกให้มากขึ้นนะคะนี่เป็นเหตุผลที่ตอนนี้เราต้องเร่งคุยกันว่าเทคโนโลยีนี้มาจ่อรออยู่แล้วทำยังไงให้เราจะสามารถตรวจสอบมันได้ว่าอันไหนเป็นของจริงของปลอมคืออย่างน้อยๆเราอาจจะยังไม่มีความสามารถในการตรวจสอบแต่ว่าเรามีความสามารถที่จะรับรู้ได้แล้วนะว่าเทคโนโลยีสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ก็เอะไว้ก่อนระวังไว้ก่อนระดับนึงทีนี้ข้อดีของเทคโนโลยีคืออะไรทำไมเราถึงนึกแต่แบบเรื่องที่เป็นแบบทางมิจฉาชีพหรือว่าทางลบนะครับสมมุติว่าโมเดลของฟาซ่านี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างพี่อู๋ขึ้นมาได้1คนพี่อู๋ก็ไม่ต้องนั่งถ่ายรายการก็ได้พี่อู๋ก็จะเก็บค่าลิขสิทธิ์ได้อย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องถ่ายเองใช่มั้ยพี่อู๋ก็ใส่สคริปต์เข้าไปเลยเข้าไปในโปรแกรมฟาซ่าเลยนะครับทุกคนที่ได้ดูก็ดูเหมือนกับว่าพี่อู๋กําลังเล่าอะไรบางอย่างให้ฟังแบบเพลินๆน้ําเสียงแบบนี้อะไรเงี้ยท่าทางลักษณะการแบบว่าออกเนี่ยมีไม้มีมืออะไรออกอย่างนี้เนี่ยออกมาเป็นวิดีโอได้เป็นจํานวนมากๆใช่โดยที่พี่อู๋จริงๆอาจจะเที่ยวอยู่ก็เป็นไปได้หรือว่าประโยชน์ของเรื่องการทำอย่างเช่นแบบโปรดักชันการถ่ายทำหนังในบางทีที่มีรายละเอียดที่ต้องแก้สมมุติว่าอันนี้นักแสดงพูดไปแล้วก็มันไม่ใช่อยากจะเปลี่ยนคำพูดของนักแสดงในฉากนี้ซีนนี้ไม่สามารถดึงกลับมาแสดงใหม่ได้แล้วถ้าหากว่ามีเทคโนโลยีอย่างแบบ Deepfake ก็จะช่วยทำให้ประหยัดต้นทุนในการที่จะแก้ไขต่างๆเหล่านี้หรือว่าประหยัดต้นทุนในการถ่ายซีนหลายๆซีนไปหรือเรื่องลิขสิทธิ์เวลาที่พูดถึงก็มันจะเป็นคนในวงการเราเนาะเวลาจ้างดาราอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมาแล้วเขามีค่าตัวสูงหรือว่าจะเป็นแบบค่ารายถ่ายทำรายการรายชั่วโมงถ้าหากว่าใช้คนที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงมันไม่มีรายจ่ายต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นประเด็นของvirtual influencer ที่อาจจะต้องแยกเรื่องที่จะคุยกันต่อไปนะครับว่าโอ้เดี๋ยวมันจะมาไหมมันจะมีไหมนะครับที่ก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะเห็น Instagram account ของอินฟลูเอนเซอร์ที่ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงสร้างภาพนิ่งได้เดี๋ยวสร้างวิดีโอได้เนียนขึ้นออกมาจะเป็นยังไงต่อไปก็อาจจะต้องมีการปรับตัวกันในฝั่งของแบรนด์ฝั่งของเอเจนซี่ฝั่งของอินฟลูเอนเซอร์เองด้วย อยากพูดถึงอีกเทคโนโลยีหนึ่งของค่าย OpenAI บ้างก่อนหน้าที่จะมีการเปิดตัว Vasa 1เนี่ยก็มีสิ่งที่เรียกว่า Sora ซึ่งเป็นการสร้างวิดีโอขึ้นมาอันนี้ของ OpenAI ซึ่งเราสามารถที่จะใส่ text เข้าไปแล้วให้มันสร้างเป็นวิดีโอออกมาได้อันนี้คือไม่ใช่แค่สร้างวิดีโอของหน้าคนวิดีโออะไรก็ได้ที่จินตนาการอยากได้อะไร ที่มันแบบว่าตูมตามที่สุดเหมือนกับเอารถโบราณไปวิ่งอยู่บนถนนในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินอยู่ในเมืองในเวลากลางคืน มีแสงสะท้อนเป็นเงาตึกต่างๆเธอเดินไปด้วยสีหน้านั่นนี่คือมันกำหนดได้ทุกอย่างก็แล้วแต่เราพิมพ์เข้าไปละเอียดแค่ไหนใช่ออกมาเป็นวิดีโอที่มีทั้งที่หูดีมากสมจริงมากหรือว่าจะแป๊กสุดๆคือเพี้ยนสุดๆเลย ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีมันทำได้แล้วมันเป็นความที่แบบว่าน่าตื่นตะลึงแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะถ้ามาผนวกกันได้ในที่สุดอะมันสามารถสร้างได้หมดทั้งคนทั้งเซตติ้งสิ่งที่เกิดขึ้นการกระทำจาก A ไปถึง B อะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีโปรดักชันคอสไม่ต้องใช้กล้องไม่ต้องใช้ตัวแสดงอะไรใดๆทั้งสิ้นก็น่าสนใจมากว่าต่อไปสื่อที่เราจะได้รับในอนาคตอะคนที่มีภูมิต้านทานแยกได้ก็จะมีความสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าโอ้สิ่งนี้เป็นคอมพิวเตอร์เจเนเรตโอ้สิ่งนี้เนี่ยสร้างมาจากถ่ายทำมาจากกล้องจริงๆซึ่งเดี๋ยวนี้กล้องจริงๆก็ถูกเอาไปโพสต์โปรดักชันเอาไปตัดแต่งเติมเอาอะไรบางอย่างออกเอาอะไรบางอย่างใส่เข้าไปอยู่บ้างแล้ว แต่ว่าเราเองก็อาจจะดูออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับต่อไปมันจะดูออกได้ยากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปวันที่โซระโมเดลเนี้ยออกที่บอกว่าเจเนเรตฉากวิดีโออะไรออกมาก็ได้อะเราไม่ได้นึกถึงในมุมของความเป็นมิจฉาชีพอะไรเลยนะเรานึกถึงมุมของผู้สร้างหนังผู้แบบทำวิชวลกราฟิกต่างๆนี้เนี่ยจะแบบสนุกมากขึ้นในการทำหนังมีซีนแปลกๆใหม่ๆโดยที่แบบเราไม่ต้องลงทุนที่จะแบบว่าทำทั้งสตูดิโอมาขึงกรีนสกรีนใหญ่ๆเพื่อจะทำอะไรบางอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันเกี่ยวข้องกับหน้าคนมันเกี่ยวข้องกับน้ำเสียงมันเกี่ยวข้องกับว่าโมเดลที่สามารถหลอกให้คนเข้าใจว่าคนนี้พูดอะไรบางอย่างที่เขาไม่ได้พูดอะไรเงี้ยเรานึกไปในทางลบได้พอสมควรคือความแตกต่างระหว่างตอนเปิดตัวโซลาร์ AI กับเนี่ยกับฟาซ่าวันเนี่ยมันมีความคิดเห็นของคนที่แตกต่างกันพอสมควร
อันนึงเห็นแล้วตื่นเต้นอีกอันนึงเห็นแล้วแอบขนลุกเล็กๆอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีความเป็นคนเข้ามาอยู่ในนั้นเยอะก็ได้ก็เลยมีการคุยกันว่าแล้วทำยังไงดีถึงจะเป็นการป้องกันได้อันนี้เนี่ยเราก็คิดว่ามันไปในเรื่องของจริยธรรมแล้วว่าใครที่สร้างผลงานขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีนี้เนี่ยต้องถูกกำหนดหรือเปล่าว่าจะต้องใส่อะไรที่เป็นแบบ disclaimer หรือว่าการแจ้งเข้าไปว่านี่เป็นผลงานที่ทำโดย AI มันอาจจะมีกฎอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้แต่ก็คาดหวังไม่ได้ว่าทุกคนจะทำแบบนี้ปรากฏว่าเราทำรายการกันมาจนถึงตอนนี้นะคะก็เฉลยว่าอันนี้ไม่ใช่พี่สูว่ะนี่ไง AI จับได้แล้วขอโทษ AI เป็น AI ถ้าเป็น AI จะพูดไม่ผิดไม่ใช่พี่สูพี่อูอันนี้เนี่ยเป็นพี่สูกับพี่อูอันนี้เป็น AI ออกมานั่งคุยกันนะคะอยากจะถามว่าคิดเห็นยังไงทุกคนรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่จะทำประโยชน์ได้มากกว่าโทษที่มันจะมาเกิดขึ้นกับเทคโนโลยีนี้หรือเปล่าคุ้มค่ากันไหมทิ้งคอมเมนต์กันไว้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาเจอกันทุกสัปดาห์นะคือเป็นคำสัญญาระหว่างเราคุณผู้ชมนะครับคือเราห่างหายกับการทำรายการรูปแบบนี้ไปพอสมควรแต่ว่าจะเป็นคอมมิตเมนต์กลับมาเป็นตอนแรกในรอบกี่ปีไม่รู้นะครับเราจะกลับมาเจอกันทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับตอนหน้าเราชวนคุยเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยทำมาเป็นแบบว่าอู้ให้คำสัญญาอยู่บ้านให้ได้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบายค่ะบาย